ถามว่าถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วท่านจะยังใช้อินเทอร์เน็ตอยู่หรือไม่ครับปาลีทากราติกาสุนาไดสติอภิจาเอวสินีตัพพังปาลีทากราติกามาတော့မတွေ့မြင်ပါဘူးသို့တော့နည်းနည်းတပြည့်တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဘုရားတို့နည်းနည်းဝေဖန်သုံးသပ်ပြပါမယ်ဘုရားဒီသောတာပန်လောက်ဆိုလို့ရှင်သောတာပန်ဆိုရင်သူကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုပယ်တယ်သူမှာဒါပေမဲ့ราคะတွေဒေါသတွေကြံမာသေးတယ်မာနကြံတဲ့ကိလေသာတွေအဲ့တော့ဒါပေမဲ့သောတာပန်က၅ပါးသီလကိုအသက်နဲ့တကွာမြန်တို့တယ်လို့တပည့်တော်စာပေမှာပါတာ ਉਹ အသက်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်သီလကိုမဖောက်ချိုးအကယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်ရပြီးစိတ်ကတကောင်ကိုတတ်လိုက်အဲတမ်းမယ်ဆိုရင်တင့်ကိုစัจ java ရမင်းစီစဉ်ကိုပေးမယ်ဆိုရင်တော့မအသက်တာအသေးခံပဲသောတာပန်ကအဲ့ဒီသီလကိုမဖြစ်ချိုးပါဘူးအဲ့တော့ဒီဖုန်းတွေပါတယ်သုံးဆွဲလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီ electronic ပစ္စည်းတွေသုံးဆွဲရင်လည်းသီလ၅ပါးသီလနဲ့ပတ်သက်တာတစ်ခုခုပေါက်ကျိုးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပမာဒီ internet ထဲမှာကြည့်ပြီးတော့ညာတာတွေလိန်တာတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီဟာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးသောတာပန်လောက်ဆိုရင်တော့ဒီခိမိပစ္စည်းကိုသုံးနိုင်သေးတယ်လို့တော့ယူဆလို့ရပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖုံးထဲကနေပြီးတော့မှုတဝါဒပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်နိုင်ပါဘူးဒါကတရှိပေါ့အဲ့ဒါကသောတာပန်နဲ့အရင်ဆုံးစဉ်းစားတာပါနောက်တဂရကအနာဂတ်ယဟန္တာဆိုရင်တော့အရှင်ဘုရားတို့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာတပည့်တော်ပြန်မေးလို့ရပါတယ်ဗျာ။ဒါကအတကထာဒီကာမိုက်မေခပ်တယ်ဝါထပြစ်ချရနာให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้เป็นมูลพิจารณาก่อนถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้วพระอริยบุคคลนี้มี4ชั้นก็คือมีโสตาปัณณะสกทาคามีอนาคามีและพระอรหันต์ดับแรกนี้ก็พิจารณาโสตาปัณณบุคคลก่อนโสตาปัณณบุคคลนี้ก็สละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาลิและศีลปัฏฐปรามาสาแล้วฉะนั้นพระโสตาปัณณบุคคลนี้นับถือซึ่งศีล5แม้แต่ชีวิตก็สามารถจะสละได้ฉะนั้นถ้าใช้ซึ่งอิเล็กทรอนิกส์มีโทรศัพท์มี iPad iPod เป็นต้นนี้ก็สามารถจะใช้ Facebook ได้แต่ไม่สามารถจะเขียนคำไม่สมควรเขียนเป็นคำมุสาวาทเป็นต้นสามารถจะผิดศีล5นี่ไม่สามารถจะทำได้เพราะว่าโสตาปัณณบุคคลนี้ก็ยังอยู่ก็ยังมีโลภะอยู่สละแต่โลภะที่เป็นไปด้วยทิฏฐิสีดวงใช่ไหมก็คือโลภะสหกตะทิฏฐิกตะสัมปยุตสีดวงในโลภะแต่โลภะที่ปราศจากทิฏฐินี่ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับทิฏฐิกตะวิปยุตนั่นก็ยังอยู่ละยังละไม่ได้โสตปัตติมรรคนี่ยังละไม่ได้ยังละไม่ได้ฉะนั้นก็โลภะนี่ก็ยังเป็นไปอยู่ฉะนั้นก็ยังถ้าชายซอยก็สามารถจะยังชายซอยได้นี้ก็การคิดก่อนแต่สักทาคามีอนาคามีอรหันต์เป็นต้นนี่พระคุณเจ้าทั้งหลายเข้าใจอย่างไรมีการคิดอย่างไรก็สามารถจะพิจารณาก่อนพิจารณาต่อแล้วก็ถามไปทำมาอีกครับก็ถือว่าตอบได้ชัดเจนนะครับทีนี้คำถามต่อไปเนี่ยไม่ต้องตอบแล้วก็อ่านให้ฟังเฉยๆนะครับเพราะว่าคำถามแรกนี่ตอบไปเรียบร้อยแล้ว Facebook LINE iPhone ท่านใช้เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะท่านมีธรรมะท่านรู้ธรรมะอย่างลึกซึ้งมากมายท่านจะประกาศคำสอนได้อย่างกว้างขวางนะเพราะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปได้ทั่วโลกจิตใจของท่านก็มั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวอีกด้วยครับ
ันนี้ไม่ได้ถามนี่หมอเฉย